โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลองเดโม Library นะครับ MQTT Connector ที่ทำไว้ใช้กันในชมรมนะครับก็ MQTT Connector เนี่ยเอาเข้ามาช่วยให้รับส่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องบังคับส่งข้อมูลไปเป็น JSON นะครับแล้วก็พวก Topic ก็จะเป็นตามที่ตกลงกันไว้มาดูว่าใช้ยังไงก่อนนะครับก็ตอนแรกก็ใส่ URL ของ Broker เข้าไปเลยนะครับใส่ Portเข้าไปนะครับแล้วก็การรับข้อมูลเนี่ยครับก็จะให้แก้ที่ฟังก์ชัน on message นะครับก็คือข้างในอันเนี้ยตัวอย่างก็คือทำแบบง่ายๆงงๆก็คือเช็คสตริงว่าถ้ามีคนยิงข้อมูลเลข15เข้ามานะครับก็เซต pin mode 15เป็น output แล้วก็เซต logic เป็น high นะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็ให้เป็น low นะครับอันนี้ก็คือเขียนงงๆไปเลย output 2ครั้งนะครับอันนี้ส่วนรับข้อมูลถ้าต้องการรับทำปลั๊กเปิดปิดไฟล์ออนไลน์หรือว่าทำคอนโทรล IO ออนไลน์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตก็สามารถแก้แค่นี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนถ้าจะส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับให้แก้ที่ฟังก์ชัน prepare data นะครับ prepare data เนี่ยก็ให้แก้ตรงคีย์ที่ต้องการใส่ไปเลยเช่นอันนี้จะใส่ my name เป็น NAZT นะครับใส่ ADC ลงไปใส่แท็กลงไปนะครับใส่โซนลงไปอันนี้เป็นค่าที่อ่านจากเซนเซอร์นะครับก็คือ temperature and humidity 7,000 คือทุกๆ7วินาทีจะยิง data อัตโนมัตินะครับก็ที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรละเปิดตัวอย่างได้เลยอันนี้เดี๋ยวมาลองรันกันครับก็ลองรันเนี่ยก็ให้เปิด serial monitor ขึ้นมานะครับแล้วก็กด reset 1ครั้งนะครับอันนี้พยายามต่อเน็ตอยู่นะครับก็ทีนี้พอต่อเน็ตเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่า host ต่อไปที่ iot.eclipse.org นะครับPort 1883นะครับยิง data ขึ้นไปที่ ESP 8266แล้วก็ MAC address แล้วก็ slash status นะครับส่วนรับ data ให้ส่งมาที่ topic slash comma นะครับอันนี้ data ที่ยิงขึ้นไปจะเห็นว่าเป็น JSON นะครับอันนี้เป็น format ที่เอาไว้ใช้กับ IBM Bluemix นะครับแล้วก็อันนี้ data ที่ยิงขึ้นไปทีนี้เราไปดูฝั่ง broker บ้างว่าได้รับอะไรบ้างก็ status ตรงนี้นะครับกรอบปึ๊บอันนี้จะใช้ MQTT Spy นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ช่วยดีบัคก็ subscribe ก็คือใส่ESP8266/MAC/address/status นะครับกด subscribe แต่อันนี้ subscribe ไปแล้วก็คือดูตรงนี้เลยอันนี้ data ที่ยิงขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิ 31.5 นะครับ second 60นะครับก็คืออันนี้ได้รับ6ดาได้รับ second 60อีกครั้งนึงเป็น67นะครับกลับไปดูตอนที่ส่ง data ก็จะเห็นว่า message สุดท้ายที่ส่งไปคือ67นะครับอันเนี้ยก็จะส่ง data อัตโนมัติใครจะเอาไป podcast ส่งอะไรขึ้นไปก็หา process อันนึงมา subscribe ได้เลยนะครับอีกส่วนนึงคือการควบคุม IO ที่เมื่อกี้บอกว่าถ้ามีคนส่ง15มาให้ logic pin 15เป็น high นะครับก็จะใช้ MQTT spy เหมือนกันMQTT Spy เนี่ยอันนี้เอาไว้จอเดียวกันจะได้ดีบักได้ก็ข้างบนครับตรง topic ครับย่อหน่อยตรง topic เนี่ยก็คือส่งสายเลขลงไปเลยนะครับแล้วก็จะ publish ก็กด publish ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันบังทีนี้เอาอันนี้มาเมื่อกี้เราบอกว่าเราเซตพินเท่าไหร่วะนะ15นะครับ15 GPIO 15เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นอันแรกก็ส่ง15มาปึ๊บจะเห็นว่า15สว่างขึ้นมาแล้วถ้าส่งอันอื่นเข้ามาก็ดับนะครับอันนี้ส่ง15กลับไปอีกครั้งนึงมันถึงไหมอ๋อเมื่อกี้เน็ตช้านะครับก็คือตรงนี้ on message ก็จะพิมพ์ว่าtopic อะไรนะครับแล้วก็ message เป็นอะไรนะครับก็อันนี้ส่ง0อีกครั้งหนึ่งก็ได้0ไฟดับนะครับส่ง15อันนี้ก็คือไปประยุกต์ใช้ทำปลั๊กไฟเปิดปิดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอนโทรลอะไรง่ายๆได้เลยครับไม่มีอะไรเยอะนะครับโอเคงั้นวันนี้เท่านี้ครับ